่องอิตี้โฮมอีกแล้วนะช่องอะไรง่ายๆกับนุ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพามากินร้านพื้นเมืองนะเขาเรียกติ่มซำนะคะก็จะเหมือนกับที่จังหวัดตรังนะแต่ว่าเป็นแบบติ่มซำที่เป็นร้านอู๋เนื้อกับปลากระพงสดมากขอบอกไม่เละนะคะสดเห็นปะสดมากๆเลยนะคะเขาก็จะเสิร์ฟมาคู่กับขิงนะเพื่อให้เป็นยาระบายนะคะเยอะมากนี่ใครเห็นหอยมึงเหนื่อยไหมโอ้โหน้ำลายไหลอยากกินตามกันไหมเนี่ยเดี๋ยวนุ๊กจะแนะนำร้านนะคะมันชื่อร้านอะไรนี่แปะยิ้มนะคะซึ่งอยู่ในถนนมหาราชก็ตรงนี้ถนนมหาราชนะคะแล้วก็แบบว่าอู้ Amazing มากนะคะอาหารเขาเยอะมากเดี๋ยวนุ๊กจะพาไปตรงเชลนะแต่ตอนนี้ของทั้งคนนะคะเยอะมากแสดงว่าอร่อยมากถูกไหมคะนุ๊กก็บอกเลยว่าคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงจริงยังจะแจกฟรีเลยนะคะมีความรู้สึกว่าอีฉันมาร้านนี้แล้วเหมือนแจกฟรีคือแบบว่าเยอะมากอ่ะไม่เคยเห็นอะไรที่เยอะขนาดนี้นะดูคนนะคะโอ้เจี๊ยบเรากินหมดไปเท่าไหร่ไง170เยอะมากเห็นไหมอีฉันกินนะ170บาทชาร้อนอย่างนี้15บาทนะคะแล้วก็มีน้ำชาให้เติมตลอดนะดูจากความอร่อยนะน้ำจิ้มเขาก็จะอร่อยมากมากเลยน้ำจิ้มเนี่ยดูนะคะโอ้เยอะมากเลยคนนึกว่ามันจะปีนะคะอันนี้จะเป็นแบบหมวดปลาหมึกนะคะแล้วก็ใส่คู่กับตะไคร้ไอ้ขิงนะอันนี้ขนมจีบนะคะเฮ้ยเราเน้นอันนี้ดูดีมากมีสกุลลุงชาติมากนะคะเขาก็จะหยิบแล้วก็ใส่จานนะคะใส่ไปแล้วก็เอาไปนะเดี๋ยวนุ๊กจะให้รีวิวตรงอื่นอีกนะก็อันนี้ก็จะเป็นแบบที่เขามีโจ๊กนะคะร้านนะคะที่จอดนะคะถนนก็มีริมแล้วก็มีที่จอดรถนะเขาก็จะมีหมูย่างเมืองทางนะคะเขารับทำด้วยนะคะร้านป้ายจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ด้านหน้าก็จะมีป้ายของคาร์เนชั่นอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวนุ๊กจะพาไปดูในส่วนของที่จอดรถนะแบบสะดวกสบายมากเลยนะคะก็แบบเฮ้ยจอดรถได้แบบดีมากเลยนะคะซึ่งที่จอดรถจะอยู่ด้านหลังของร้านอะนะคะคือขายเหมือนที่ฉันเข้ามานะคะคือขายเหมือนแจกอะเข้าใจคำว่าแจกไหมนะคะก็จบไปกับการรีวิวร้านนี้นะคะร้านแปะยิ้มนะคะที่อยู่ที่มหาราชนะคะกระบี่นะคะอร่อยมากติ่มซำตอนเช้านะคะค่ะก็เป็นอีกร้านนึงนะคะก็เป็นร้านแปะยิ้มนะคะซึ่งทีนี้นะคะก็ถ้าไปกระบี่นะคะถ้านึกถึงติ่มซำก็ลองไปทานร้านนี้ดูนะคะรับรองอร่อยนะคะที่สำคัญที่จอดรถสะดวกสบายมากๆและราคาไม่แพงค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะและอยากให้นุ๊กพาไปเที่ยวที่ไหนพาไปกินอะไรที่ไหนก็กดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ